ผ่านจากเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาครับปลายวชิรวิทย์นะฮะดาราศิลปินหนุ่มฮอตมากความสามารถแห่งคู่จิ้นไบรท์วินจากซีรีส์เพราะเราคู่กันครับรวมถึงซีรีส์ F4 Thailand นะฮะได้รับแต่งตั้งให้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์คนแรกของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกตอนใต้ของแบรนด์ Burberry สัญชาติอังกฤษครับล่าสุดครับเจ้าตัวประกาศศักดาความปังระดับนานาชาติอีกครั้งหนึ่งด้วยการปรากฏตัวขึ้นปกนิตยสาร Harper's Bazaar สิงคโปร์นะฮะฉบับเดือนกันยายนพร้อมเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายจาก Burberry ครบเซตเลยโดยงานนี้ครับทางนิตยสารแฟชั่นชื่อดังของสิงคโปร์เนี่ยเรียกว่าอวยยศเต็มที่ครับโดยบอกว่าชวนมาเริ่มต้นเดือนกันยายนนะฮะอย่างสว่างไสวสมกับที่ได้หนุ่มไบรท์มาขึ้นปกเพราะนาทีนี้ครับไม่มีใครที่จะไบรท์หรือว่าจะฮอตสว่างกลางใจแฟนๆได้เท่ากับหนุ่มคนนี้อีกแล้วที่สำคัญครับแฟชั่นเซตนี้ยังมีการผสมผสานสีชมพูนะเข้ามาในเครื่องแต่งกายด้วยนะครับเพื่อเพิ่มมุมมองด้านความหลากหลายทางเพศให้มากยิ่งขึ้นไปอีกพร้อมกันนี้ครับทาง Harper's Bazaar สิงคโปร์ครับยังชื่นชมกับความอ่อนน้อมถ่อมตนของไบรท์วชิรวิทย์ซึ่งสะท้อนผ่านบทสัมภาษณ์พิเศษที่หนุ่มไบรท์นะครับเปิดใจด้วยนะครับว่าปัจจุบันเขามองว่าตัวเองเป็นคนที่มีความสุขมากที่สุดแล้วเพราะแฟนๆต่างแฮปปี้และซัพพอร์ตในสิ่งที่เขาทำแล้วมีความสุขซึ่งสำหรับเขาครับความรักอย่างไม่มีเงื่อนไขแบบนี้ล้ำค่ายิ่งกว่าของขวัญราคาแพงหรือยอดวิวผลงานที่มากมายมหาศาลเสียอีกสำหรับนิตยสาร Harper's Bazaar สิงคโปร์ครับฉบับที่ไบรท์วชิรวิทย์ขึ้นปกจะวางแผงนะครับตั้งแต่วันที่9เดือน9นะฮะหรือ9กันยายนนั่นเองครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insight นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ